กินก่อนไม่เป็นไรอร่อยกินก่อนไม่เป็นไรอร่อยกินก่อนแล้วค่อยออกใช่เดี๋ยวค่อยลดใหม่เดี๋ยวนี้ไปวิ่งเป็นเพื่อนผมด้วยนะอัสสลามุอะลัยกุมครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปกินหอยทอดนะครับผมร้านนี้นะครับเขาใช้เวลาในการรอผมไปรีวิวเนี่ยทั้งหมด1ปีเต็มๆเลยนี่นะครับทุกคนร้านของนี้เขาเนี่ยจะขายอยู่ที่โรงเรียนเทพลีลานะครับทุกคนตลาดนัดที่นี่นะครับจะเปิดขายในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับและนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็เจอร้านของนี้เขาแล้วนะครับนี่ร้านของนี้เขาจะเป็นร้านขายหอยทอดโอ้อะกุมอัสสลามเขาเห็นเราก่อนเราเห็นเขาอีกไงอันนี้นี่เขาใช้เวลาในการรอเรามารีวิว1ปีเราก็รอมากิน1ปีตอนแรกอ่ะผมนึกว่านี้อยู่นราธิวาสที่นี้บอกอยู่ตรงลาดพร้าวเท่าไหร่อ่ะผมไม่ได้อ่านด้านหลังที่เป็นนัดหน้าอะไรสักอย่างนึกว่านราธิวาสค่ะใช่ๆต้องรอนี่ตอนนั้นหนูขายอยู่ที่ตลาดนกแก้วค่ะอ๋อนั่นแหละผมนึกว่าแบบอยู่แถวนราธิวาสก็เลยไม่ได้ไปเพราะผมอยู่กรุงเทพไงมาอ่านทีหลังรู้สึกผิดมากเลยพอดีว่าได้ที่ตรงนี้ก็เลยมาขายที่นี่แต่ว่าเสาร์อาทิตย์มาขายที่นี่พอจันทร์ถึงศุกร์ไปขายที่ตลาดแยกโรงไม้ค่ะอ๋ออันนี้ก็คือเพิ่งย้ายมาขายตรงนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นหอยทอดนะครับนี่เขากำลังทำเลยอันนี้เป็นแป้งปกติแป้งธรรมดาหรือมีสูตรอะไรพิเศษอันนี้สูตรของหนูค่ะสูตรหนูเลยสูตรของนี้เลยอ๋ออันนี้เป็นสูตรของนี้โดยเฉพาะเลยนี่รู้ป่ะเนี่ยผมกำลังลดความอ้วนกันอยู่เนี่ยไม่รู้ค่ะนี่ผมสองคนกำลังลดความอ้วนอยู่เนี่ยแต่ว่าแบบด้วยความรู้สึกผิดอ่ะด้วยความแบบรู้สึกผิดอ่ะเสด็จน้ำมันอยู่ความแบบเราสองคนรู้สึกผิดมากอ่ะแบบไม่ได้อ่านข้อมูลอะไรให้ละเอียดแล้วก็เลยไม่ได้ไปเป็นปีต้องแบบพักการออกกำลังกายไว้ก่อนเลยต้องรีบมาเลยกินก่อนไม่เป็นไรอร่อยกินก่อนไม่เป็นไรอร่อยกินก่อนแล้วค่อยออกใช่เดี๋ยวค่อยลดใหม่เดี๋ยวนี้ไปวิ่งเป็นเพื่อนผมด้วยนะอันนี้เป็นอะไรจ๊ะทะเลทอดครับอ๋อวันนี้เป็นทะเลทอดนะครับผมตอนนี้เราได้ทะเลทอดแล้วแล้วตัวอันนี้เป็นหอยทอดอย่างเดียวอันนี้เป็นหอยทอดอย่างเดียวแปลเดี๋ยวเราไปแอบรีวิวกันด้านหลังดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้ขวางคนจ้าเดี๋ยวไปกินก่อนนะได้ค่ะอันนี้นะครับผมทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวทะเลทอดนะครับนี่เราก็ราดน้ำจิ้มไปแบบนี้เลยนะครับราดน้ำจิ้มไปแบบนี้เลยให้มันแบบฉ่ำๆอย่างนี้เลยอันนี้คือกำลังร้อนๆเลยนะครับผมทุกคนด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นพวกหอยพวกปลาหมึกแล้วก็พวกกุ้งนะครับร้านนี้นะครับผมทุกคนเขาจะชื่อร้านว่าฟาลุกฟาเดียนะครับบังเขาบอกว่าบังเขามาจากปัตตานีเลยนะบิสมิลลาห์ของผมเป็นทะเลทอดของลีนาจะเป็นหอยทอดนะครับโอ้มันมีเทคนิคในการกินด้วยเหรอ อ๋อมันต้องหมุนอย่างนี้เราจะบ้าแล้วไม่ได้สปาเกตตี้หมุนเป็นสปาเกตตี้เลยเจอกรอบต้องมาดิผมชอบตัวแป้งมันอ่ะเขาให้แป้งมาแบบไม่หนามากอ่ะแล้วพอเวลามันทอดลงไปในกระทะน้ำมันอ่ะมันกรอบมากกรอบมากตัวหอมมากด้วยแล้วคือแบบอารมณ์แบบถ้านึกไม่ออกอ่ะเหมือนเอาแป้งตีกับเหมือนไข่เจียวตีกับไข่เจียวแล้วทอดแล้วใส่ไข่อ๋อมันก็จะฟูๆหน่อยใช่ป่ะนั่นแหละอร่อยถ้าแบบจะให้อร่อยแบบที่เรากินกันตอนนี้ก็คือน่าจะแบบพอสั่งปุ๊บแล้วก็หาที่นั่งกินเลยอันนี้ที่นี่เนี่ยก็คือมีหลายร้านมากขามุงขาหมูอะไรเนี่ยมีอย่างเยอะเลยตอนผมเดินเข้ามานะครับแต่ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาดูร้านที่เป็นร้านอิสลามนะครับที่มุสลิมสามารถกินได้นะครับที่ตลาดนัดตอนเย็นในโรงเรียนเทพลีลานี้นะครับผมก็จะมีขายทั้งของกินเสื้อผ้าของใช้เบ็ดเตล็ดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจากที่เดินๆดูนะครับผมร้านที่สามารถกินได้ทั้งเพื่อนต่างศาสนาแล้วก็มุสลิมอย่างเราๆนะครับผมก็จะมีร้านพิซซ่าเวียดนามร้านยำหอยนางรมเป็ดพะโล้น้ำลำไยสดสลัดผักออร์แกนิกลูกชิ้นปิ้งไส้กรอกข้าวเคฟเย็นข้าวหมกไก่กุ้งเผาข้าวเหนียวมะม่วงและก็ยังมีร้านที่ขายเป็นไก่สดอีกด้วยนะครับอ้อร้านไก่ย่างก็มีนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยลืมถ่ายมาใครที่สนใจจะมาหาอะไรกินที่นี่นะครับผมที่นี่ก็จะเปิดในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับสำหรับช่วงเวลาแนะนำนะครับผมแนะนำให้มาประมาณสัก4โมงเย็นนะครับ